การะครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการงง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 ปากต่อปากก็ว่าฉันตรึงตราไม่ได้เจอสิ่งเสแสร้งมายาถ้อยคำว่ารักไม่ใช่แค่วาจาไม่ได้มูสาวาทาทินันจากวาระออกไปคำสัญญาที่เอ่ยออกมานั้นระจักใจเพียงพริบตาที่ขันมาว่าจะอย่างไรจะไกลลับฟ้าเรียงอยู่แห่งไหนจะข้าจะตามไม่ว่าอย่างไรจากคำลือคำลานที่รำรำโบราณทั้งสองในผกพานกระทั่งกลายเป็นตำนานเป็นตำนานเป็นตำนานแม่ฝนระเทาทุรีจะร่วงโรยทับถมใสผ่านสายลมโชกชนและฝนโปรยทุกครั้งไปแต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระดาษที่เธอและฉันเคยเขียนเอาไว้ไม่แปรเปลี่ยนเลยครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเธอเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการพอแค่เพียงเจ้านั้นคนอื่นไม่สำคัญรอกไม่รอกเธอและขอให้เป็นตัวฉันเองคนที่บรรเลงให้เธอนั้นได้ฟังข้าขอภาวนาให้ดาวบนฟ้าจงได้รับฟังให้ข้าได้เห็นรอยยิ้มเปื้อนหน้าเจ้าในทุกวันให้ข้าได้อยู่เคียงข้างกายเมื่อเจ็บเมื่อไข้ให้เราทั้งสองอย่าได้มีใครมาพากเลยสุนหรือธรรมสุรีจะล่วงโรยทับทนใส่ผ่านสายลมโชกชนและฝนโปรยทุกครั้งไปแต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระดาษที่เธอและฉันเคยเขียนเอาไว้ไม่แปรเปลี่ยนเลยการะครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการไม่ให้เจ้าจานจะจ้องปกผ่านแต่ต้องตั้งตายหรือไม่เป็นไรขอเพียงเจ้าอยู่ขอเพียงเจ้าอยู่เจ้าไม่ต้องกลัวหากเมื่อวันใดเมื่อกายาของจานจะลากลายไปข้าอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งหนัง
สือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ